ื่อกฎหมายโปรดเกล้าลงมาแล้วนะครับแล้วเมื่อมีคำสั่งของเราในเรื่องการปลดล็อกนะซึ่งการดำเนินการอยู่ในขณะนี้เรื่องการปลดล็อกด้วยมาตรา44เนี่ยนะมันก็จะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเดินหน้าตามขั้นตอนของการเลือกตั้งนำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยนะโดยสมบูรณ์ที่จะต้องได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล นะครับสถานการณ์ในช่วงนั้นน่ะมันจะทำให้ผมได้คือเรียกว่าสถานการณ์ในช่วงนั้นจะเป็นผลต่อการตัดใจของผมว่าผมนั้นจำเป็นที่ต้องอยู่บนหน้าที่ต่อไปตามรัฐธรรมนูญด้วยกลไกของรัฐธรรมนูญหรือไม่นะผมจะเป็นได้อย่างไรผมจะตัดใจอีกครั้งในสถานการณ์ในช่วงนั้นนะครับอันนี้ก็ตอบได้เท่านี้แหละนะทั้งนี้ก็เพื่อจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนนำประเทศชาติไปสู่การปฏิรูปนะครับแล้วก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติที่เราได้เริ่มดำเนินการไปแล้วนั่นคือคำตอบของผมนะครับเพราะนั้นอย่าถามบ่อยนักกรณีที่มีการอะไรล่ะร้องเรียนกกต.เรื่องของการเก็บบัตรสมาชิกต่างๆของพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของกกต.จะต้องพิจารณานะครับในส่วนของคสช.ก็ฝ่ายกฎหมายกำลังพิจารณาตรวจสอบอยู่ในเรื่องนี้ว่ามีข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไรนะครับก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายมันก็ต้องย้อนไปคำถามข้อที่หนึ่งเมื่อกี้ว่าผมอยู่ตรงไหนนะเพราะนั้นมันจำเป็นหรือไม่ที่ผมจะต้องโปรโมทของผมเองในเมื่อทุกวันที่ผ่านมาผมก็พูดผมเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเขาก็พูดในขณะที่เขาเป็นหัวหน้าพรรคด้วยซ้ำไปทุกพรรคก็ทำแต่ผมไม่ได้ทำแบบนั้นผมทำต้องการให้ประชาชนรับรู้ว่าเราทำอะไรไปกี่เรื่องแล้วประชาชนจะเข้าถึงสิ่งนั้นได้อย่างไรวันนี้ทุกคนก็ทราบดีอยู่ว่าประชาชนผู้มีรายน้อยนั้นเป็นผู้ที่มีความเดือดร้อนนะอย่างแสนสาหัสนะในหลายด้านด้วยกันเพราะนั้นเราก็ต้องใช้เวลาแล้วต้องสร้างความร่วมมือให้ได้โดยการสร้างความเข้าใจนะครับตอนนี้การเมืองก็ให้เป็นเรื่องของการเมืองไปนะเรื่องของการบริหารและการแผ่นดินก็ผมก็ต้องให้ความสำคัญในตรงนี้มากกว่านะเรื่องการเมืองก็เดินหน้าไปตามกฎหมายนะครับก็เราพยายามที่จะไปเดินไปสู่วันเวลาที่กำหนดให้ได้นะคราวนี้มันก็มีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับฟังความเห็นจากหลายส่วนด้วยกันนะครับทุกคนมีหน้าที่ของตนของตนก็ทุกคนพยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดแล้วกันนะเราก็อย่าไปสร้างความขัดแย้งอะไรให้มันมากยิ่งขึ้นเลยนะวันนี้อะไรต่างที่มันก็ต้องแก้ได้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้